ตะวาตานาเบะประกาศแยกคู่อาริสาฮิกาชิโนะหลังจับคู่กันมา13ปีกีฬาวันที่16สิงหาคม2567 17:45 น.ยูตะวาตานาเบะนักแบดมินตันชาวญี่ปุ่นประกาศเตรียมแยกคู่กับอาริสาฮิกาชิโนะพาร์ทในการแข่งขันประเภทคู่ผสมหลังจบการแข่งขันในรายการ Japan Open 2024โดยยูตะและอาริสาเพิ่งจับคู่กับคว้าเหรียญทองแดงโอลิมปิก2024มาครองและเป็นเหรียญทองแดง2สมัยซ้อนของทั้งคู่หลังเคยทำได้ที่โอลิมปิก2020มาแล้วอย่างไรก็ตามนักแบดมินตันวัย27ปีได้โพสต์ข้อความผ่านทางโซเชียลมีเดียประกาศเตรียมแยกคู่กับพาร์ทเนอร์หลังจากจับคู่กันมายาวนานกว่า13ปีจากโพสต์ของยูตะวาตานาเบะระบุว่าขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนและกำลังใจอันอบอุ่นที่ให้กันมาอย่างต่อเนื่องผมขอแจ้งให้ทราบว่าการลงเล่นคู่กันกับอาริสาฮิกาชิโนะจะจบลงในหลังการแข่งขันไดฮัตสุเจแปนโอเพ่น2024ซึ่งจะเริ่มการแข่งขันในวันที่20สิงหาคมนี้เป็นเวลากว่า13ปีแล้วที่เราได้มาจับคู่กันและ13ปีนั้นก็ทำให้เราเติบโตขึ้นอย่างมากเราได้แบ่งปันทุกสิ่งที่เกิดในสนามแบดมินตันทั้งชัยชนะและความพ่ายแพ้รวมถึงความสุขและความเศร้าด้วยผมไม่มีอะไรนอกจากคำว่าขอบคุณและผมก็ไม่สามารถที่จะขอบคุณได้มากพอแต่ขอบคุณมากๆสำหรับทุกๆคนที่สนับสนุนและให้กำลังใจเรามาเป็นเวลานานทุกความสำเร็จและการเติบโตส่วนใหญ่ของเราต้องขอบคุณพลังที่เราได้รับมาจากทุกคนที่ส่งมาให้เราขอบคุณครับผมหวังว่าจะได้แข่งขันต่อไปในฐานะผู้เล่นและมีส่วนช่วยวงการแบดมินตันแม้จะเป็นเพียงสิ่งเล็กๆก็ตามผมจะเล่นแบดมินตันให้ดีอะทาให้เด็กๆที่มีอนาคตสดใสสามารถเลือกเล่นแบดมินตันได้ท่ามกลางตัวเลือกต่างๆที่มีอยู่มากมายผมอยากใช้โอกาสนี้แสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อโค้ชเจ้าหน้าที่แฟนคลับและทุกคนที่เกี่ยวข้องที่สนับสนุนเรามาจนถึงตอนนี้ขอบคุณครับเราหวังว่าจะได้รับคำแนะนำและการสนับสนุนต่อไปจากทุกคนสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดเราหวังว่าจะได้พบพวกคุณทุกคนในการแข่งขันไดฮัตสุเจแปนโอเพ่น2024เรายินดีอย่างมากหากคุณสามารถที่หาเราที่สนามได้เจอกันที่โยโกฮาม่าอารีนา เปิดโผคณะรัฐมนตรีบิ๊กป๊อดน้องบิ๊กป้อมหลุดเก้าอี้สันติโยกนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนายทหารคนสนิทจุลพันธ์คุมคลังข่าวด่วนวันที่17สิงหาคม2567 15:29 น.เปิดโผคณะรัฐมนตรีบิ๊กป๊อดน้องบิ๊กป้อมหลุดเก้าอี้สันติโยกนั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนายทหารคนสนิทจุลพันธ์คุมคลังส่วนสุทินโบกมือลากลาโหมเมื่อวันที่17สิงหาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากนางสาวแพทองธารชินวัตรได้รับการโหวตเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31และเตรียมเข้าพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนที่31ในวันที่18สิงหาคมนี้จำเป็นต้องฟอร์มคณะรัฐมนตรีกันใหม่โดยคณะรัฐมนตรีของนางสาวแพทองธารนั้นจะยังคงยึดคณะรัฐมนตรีชุดเดิมของนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีจำนวนโควต้ารัฐมนตรีของแต่ละพรรคร่วมรัฐบาลยังคงเหมือนเดิมแต่ถ้าจะปรับเปลี่ยนบุคคลก็ให้เป็นเรื่องภายในของพรรคนั้นๆเพื่อให้เดินหน้าบริหารงานได้อย่างต่อเนื่องโควต้าที่วางไว้ก่อนหน้านั้นจากจำนวนเก้าอี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีรวมกันไม่เกิน35เก้าอี้พรรคเพื่อไทยได้รับ17เก้าอี้คือเก้าอี้นายกรัฐมนตรีและเก้าอี้รมว.
รวม9ที่นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงรวมรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรวม8ที่นั่งพรรคภูมิใจไทยได้รับโควต้า8เก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง4ที่นั่งรมช.4ที่นั่งพรรครวมไทยสร้างชาติ4เก้าอี้คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวง2ที่นั่งรมช.2ที่นั่งพรรคพลังประชารัฐ4เก้าอี้คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวง2ที่นั่งรมช.2ที่นั่งพรรคประชาชาติ1รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพรรคชาติไทยพัฒนา1รัฐมนตรีว่าการกระทรวงผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับการปรับเปลี่ยนเบื้องต้นในส่วนของพรรคเพื่อไทยอาจมีการปรับไม่กี่ตำแหน่งอาทิให้นายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหลุดจากตำแหน่งจากนี้จะกลับไปทำงานในสภาต่อไปขณะที่รัฐมนตรีสายนายเศรษฐามีโอกาสจะถูกปรับเปลี่ยนเช่นกันเช่นนายพิชัยชุนหวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังนายจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคาดจะขยับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ส.ส.เชียงใหม่ซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังแทนนายพิชัยส่วนรายชื่อที่จะเข้ามานั่งในคณะรัฐมนตรีขณะนี้มีการพูดถึงนางสาวคติยาสวัสดิผลส.ส.บัญชีรายชื่อที่มีความใกล้ชิดกับนายพานทองแท้ชินวัตรบุตรชายนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีรวมถึงนายสรวงศ์เทียนทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยซึ่งได้ช่วยนางสาวแพทองทานขับเคลื่อนพรรคมาอย่างต่อเนื่องในส่วนของพรรคร่วมอื่นนั้นพรรคภูมิใจไทยยังยืนยันเหมือนเดิมว่าไม่ปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีสัดส่วนของพรรคเช่นเดียวกับพรรคประชาชาติและชาติไทยพัฒนาที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงพรรครวมไทยสร้างชาติจะส่งนายเอกนัทพร้อมพันเลขาธิการพรรคเข้ามารับตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงในครั้งนี้แทนนางพิมพ์ภัทราวิชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมส่วนอีกตำแหน่งที่ยังว่างถือเป็นโควต้าของนายทุนพรรคที่ต้องรอดูว่าจะส่งใครเข้ามาขณะที่ในส่วนของพรรคพลังประชารัฐต้องจับตาว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือไม่ซึ่งมีกระแสข่าวว่านายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะขึ้นมาแทนที่ในตำแหน่งดังกล่าววันชัยศรสิริเปิดดวงนายกรัฐมนตรีอิ๊งนารีกู้แผ่นดินจะเป็นนารีดาวรุ่งพุ่งแรงทางการเมืองอุ๊งอิ๊งยืนยันจัดตั้งรัฐบาลเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ให้ไทยเดินหน้าต่อเอกปริตตีรอบ29อันเดอร์นำเดี่ยวครึ่งทางสิงห์พัทยาโอเพ่นกีฬาวันที่17สิงหาคม2567 16:30 น.เอกปริตวู่กดเพิ่มรอบ2อีก9อันเดอร์นำเดี่ยวสกอร์รวม13อันเดอร์ลุ้นแชมป์สัปดาห์ที่2ติดต่อกันใน All Thailand Golf Tour รายการสิงห์พัทยาโอเพ่นครั้งที่22ชิงเงินรางวัลรวม3ล้านบาทที่ชลบุรีเมื่อวันที่16สิงหาคม2567ในการเล่นรอบ2ที่สนามกอล์ฟแหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนลคันทรีคลับพา70จังหวัดชลบุรีไทซูเอกปริตโปรลูกครึ่งไทยไต้หวันวัย24ปีซึ่งจบรอบแรกตามผู้นำ4สโตรกทำ10เบอร์ดี้ใน15หลุมแรกก่อนจะเสียโบกี้ที่หลุม17จบรอบนี้ที่9อันเดอร์สกอร์รวม13อันเดอร์โปรโจชับชัยนิราศผู้นำรอบแรกทำเพิ่มอีก3อันเดอร์สกอร์รวม11อันเดอร์รังที่2ตามหลังผู้นำ2สโตรกในการแข่งขันรายการที่9ของ All Thailand Golf Tour ฤดูกาลที่25อันดับ3ร่วมสกอร์รวมคนละ10อันเดอร์ประกอบด้วยธนวินลีนักกอล์ฟสมัครเล่นที่ทำ5อันเดอร์จาก6เบอร์ดี้1โบกี้ปรัชกรสุยศรีและสรัญสิริธรซึ่งทำ6และ4อันเดอร์ตามลำดับเอกปริตโปรจากระยองกล่าวถึงเกมในรอบนี้ว่า
ไดรเวอร์ค่อนข้างดีแต่ที่ดีที่สุดก็คือลูกพัดส่วนโบกี้ที่เสียที่หลุม17นั้นเกิดจากช็อต2ไม่ดีทำให้ตกซ้ายและก็เซฟพาไม่ได้ขณะที่เกมรอบ3นั้นจะยังคงแผนเดิมและปรับในเรื่องลูกเดินทางให้ดีขึ้นรัฐนนท์วรรณศรีจันทร์ทำอีเกิลที่หลุม6และอีก4เบอร์ดี้จบที่6อันเดอร์สกอร์รวมอยู่ที่6ร่วมกับโคซูเกะฮามาโมโตะและพลเขมมรัตโดยทำสกอร์รวมคนละ9อันเดอร์จบรอบนี้ตัดตัวที่สกอร์รวม2อันเดอร์โดยมีนักกอล์ฟผ่านเข้ารอบ66คนซึ่งรวมถึงนักกอล์ฟต่างชาติ10คนขณะที่สหัสวัตรอริยฉัตรเวคินนักกอล์ฟสมัครเล่นยอดเยี่ยมจากสัปดาห์ที่แล้วก็ผ่านตัดตัวพอดีแฟนกอล์ฟสามารถเข้าชมการแข่งขันได้ฟรีที่สนามหรือชมการถ่ายทอดสด2รอบสุดท้าย 17-18 สิงหาคมได้ทาง True Sport 7686และชมแบบไลฟ์สตรีมมิ่งทาง Facebook และ YouTube All Thailand Golf Tour ตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไป